จำครูสาวท่านหนึ่งที่เขาเปิดพิสดารกินค้างคาวได้ไหมที่เขาดึงปีกฉีกคอจิ้มน้ำจิ้มอุ้ยกินอย่างอร่อยคุณหมอหลายคนออกมาเตือนสื่อมวลชนหลายคนช่วยกันประโคมข่าวว่ามันอันตรายในท้ายที่สุดเนี่ยคุณครูสาวท่านนี้ท่านต้องออกมาขอโทษแล้วก็เตรียมที่จะต้องรับผิดด้วยนะคะที่บ้านเรียกอีเกียแถวนี้เขามีขายนะคะเท้ามันจะมีเล็บตัวมันๆเธอเป็นมั่นๆว่ะจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมีฟันเธอเอาละเป็นตัวมันๆคล้ายๆกับกินหนูดึงปีกฉีกคอสดน้ำวันก่อนสถาปัตย์ยังถามดิฉันกล้าลองไหมตอบตรงๆว่าไม่ถ้าเป็นตัวหนอนตัวบุ้งเหรอยังพอสู้ไหวนะคุณผู้ชมมาทั้งตัวเป็นคุณครูค่ะชื่อว่าคุณครูจุ๋ยค่ะที่เปิดพิสดารนี่เธอเอามาต้มเลยแล้วเพจของเธอน่ะแซ่บนัวๆน่ะคุณผู้ชมอุ๊ยคนตามดูเยอะเพราะว่าคุณครูเวลากินอะไรน่ะน่าอร่อยค่ะแต่พอเธอเอาค้างคาวมากินแบบนี้หลายคนเป็นห่วงจริงๆนะคะเพราะว่าค้างคาวมันถือว่าเป็นสัตว์ที่กักตุนเชื้อโรคอ่ะถึงขั้นที่ว่าไอ้ที่เราติดกันทั้งโลกอ่ะโควิดอ่ะมันต้องสงสัยด้วยซ้ำว่ามาจากค้างคาวมีอยู่ช่วงนึงนะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเลยยังไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คนก็คิดไปแล้วเพราะว่ามันรวมสิ่งสกปรกเอาไว้ในตัวมันน่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางตำรวจสภ.โพนนาแก้วจังหวัดสกลนครจะดำเนินคดีกับคุณครูนะคะเอาถามว่าครูกินค้างคาวผิดตรงไหนอ่ะคือผิดข้อที่ว่าค้างคาวเนี่ยคุณผู้ชมถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วมีเอาไว้ในครอบครองแบบนี้คุก5ปีปรับ500,000โทษหนักจังหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังมีการเอาคลิปเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปอีกโดยพรบคอมด้วยถ้านับรวมกันเนี่ยโอ้โหหนักนะคุณเอาจริงนะคือเราอ่ะเคยรายงานเรื่องนี้แล้วขอบอกคุณผู้ชมเป็นข้อมูลไว้เลยว่าค้างคาวเกือบจะทุกสายพันธุ์ในประเทศไทยถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฮะไม่ว่าคุณจะเห็นเขาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวบินออกมาเนี่ยเป็นล้านตัวขนาดไหนทุกตัวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปจับเขามากินแบบเนี้ยไม่ได้พอคุณครูโดนแบบนี้ไปเมื่อสักครู่เห็นภาพนั่งรวมกับตำรวจอาจจะมีบางช่วงที่ขำอ่ะแต่ถ้าเกิดโทษตัดสินออกมาขำไม่ออกเลยแล้วตอนนี้คุณครูก็ขำไม่ออกจริงๆค่ะโทษค่ะกับความขาดสติของตัวเองค่ะและคิดน้อยนะคะขอโทษมากๆนะคะที่ทำแบบนั้นค่ะต่อไปก็คือจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะในคลิปแบบนั้นนะคะแม้แต่คุณครูเองก็ผิดพลาดได้ครั้งนี้เธอก็ออกมาขอโทษนะคะกับสิ่งที่ทำลงไปแต่กฎหมายน่าจะต้องดำเนินไปตามนั้นนะเพราะมันเห็นชัดว่าอีตัวเนี้ยมันค้างคาวจริงๆค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเปิดพิสดารเมนูอะไรสมมติเป็นของป่าเนี่ยลองหาข้อมูลดูก่อนตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคลิปลงในโลกโซเชียลแล้วนั่นคือหลักฐานมัดตัวแล้วสัตว์พวกนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างค้างคาวเกือบจะทุกสายพันธุ์เลยในประเทศไทยเนี่ยย้ำอีกทีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ